ขอทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเอกเปิดพัดลมแดดฟ้าวันอาทิตย์เป็นเวลาว่างงานว่างการอันเป็นภาระทางกายเราก็เดินทางมาวัดเพื่อศึกษาธรรมะอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเป็นยาแก้โรคทางใจเป็นเพื่อนแท้ในยามทุกข์ยามยากเป็นสิ่งที่เราควรจะได้แสวงหาไหว้เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปการศึกษาธรรมะด้วยการฟังเป็นเรื่องที่ควรจะทำก่อนเป็นเบื้องต้นเมื่อฟังแล้วก็ไปคิดไปกรอง ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งหลังจากนั้นก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือปฏิบัติตามแนวทางนั้นๆอันจะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้เพราะหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีจุดหมายสำคัญอยู่ที่ต้องการให้เราใช้เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันปัญหาชีวิตประจำวันของคนเรานั้นก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจอันเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรอะไรมากมายหลายเรื่องหลายประการทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกย่อมประสบกับปัญหานี้ด้วยกันทั้งนั้นต่างกันแต่ว่ามากหรือน้อยบางคนก็มีความทุกข์มากบางคนก็มีความทุกข์น้อยที่จะไม่มีทุกข์ต่อเมื่อเราเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องและสามารถจะใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆที่มากระทบเราได้ด้วยความถูกต้องปัญหานั้นจึงจะเบาบางลงไปเรื่องเช่นนี้ญาติโยมทั้งหลายต้องการหรือไม่ถ้าจะถามกันเป็นรายบุคคลใครๆก็ต้องการทั้งนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสงบสดชื่นรื่นเริงไม่มีเรื่องวุ่นวายทางด้านจิตใจแต่ว่าเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้เสมอไปเพราะมีการประมาทพลาดพลั้งสติอย่างน้อยปัญญาอย่างน้อยจึงไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประจำวันได้เพราะเรามีสติปัญญาน้อยจึงต้องอบรมเรื่อยๆไปให้มันเจริญมากขึ้นในจิตใจของเราท่านการอบรมนั้นมีหลายแบบเช่นว่าอบรมด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาการรักษาศีลนั้นได้พูดอธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจมาแล้วในวันก่อนนู้นแล้วก็พูดเรื่องทานด้วยในวันนี้ใครที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกจิตหรือการเจริญภาวนาเพราะว่ามีคนส่วนมากยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ยังหลงผิดกันอยู่หนังสือพิมพ์หรือเอกสารบางอย่างได้เอาคำที่ถูกไปใช้ในคำที่ผิดหรือว่าคนทั่วไปก็มักจะเอาคำที่ใช้ในด้านถูกต้องไปใช้ในด้านที่ผิดไปมีอยู่บ่อยๆจึงข้าจะขอทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยคือเรื่องการภาวนาเนี่ยถ้าเราใช้คำพูดว่าภาวนาก็เรียกว่าเป็นคำกลางเป็นวิธีการสำหรับอบรมบ่มจิตใจของเรา ให้มีความสงบให้เป็นสมาธิให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ต้องการอบรมจิตใจเพื่อให้ว่องไวเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงตลอดในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราท่านใช้ศัพท์ในภาษาบาลีต่างกัน
คือคำแรกใช้คำว่าสมถะภาวนาคำหลังใช้คำว่าวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนานั้นเป็นการกระทำที่มุ่งให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเป็นการฝึกจิตเพื่อให้เกิดสมาธิถ้าพูดง่ายๆเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดสมาธิเท่านั้นเองส่วนวิปัสสนาภาวนานั้นก็คือการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงในเรื่องต้นก็มีการฝึกในรูปสมถะก่อนเพราะสภาพจิตของคนเรานั้นดิ้นรนกับกรอกรักษายากห้ามยากแต่ว่าไม่เหลือวิสัยสำหรับบุคคลที่มีความเพียรมั่นมีความตั้งใจมั่นมีความอดทนในอันที่จะกระทำเรื่องนี้ให้สำเร็จตามต้องการเราก็สามารถจะฝึกจิตซึ่งดิ้นรนกับกรอกรักษายากห้ามยากนี้ให้เป็นจิตที่สงบนิ่งให้เป็นจิตที่มีอารมณ์เดียวให้เป็นจิตที่อ่อนโยนเหมาะที่จะนำไปใช้ในการคิดการค้นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆต่อไปอันนี้ต้องใช้วิธีการสมถะคือทำให้จิตสงบก่อนท่านเมื่อจิตของเราสงบลงไปพอสมควรแล้วก็เอาความสงบนั้นไปใช้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเรียกว่าเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนานั้นก็เพื่อให้เกิดปัญญาให้จิตของเรามีความเฉียบแหลมว่องไวที่จะแทงทะลุเข้าไปในสิ่งทั้งหลายที่มากระทบเราให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงไม่หลงไหลไม่รอเมาในสิ่งนั้นอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้คือจุดหมายสำคัญแต่ว่าที่มีการปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปนั้นมักจะเผลอออกไปนอกลู่นอกทางจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆในสำนักที่มีการอบรมภาวนาอยู่บ้างชาวบ้านชาวเมืองมักจะพูดว่าเจริญวิปัสสนาเช่นบางทีก็ไปถามพระว่าท่านได้เจริญวิปัสสนาหรือเปล่าสำนักนี้มีการเจริญวิปัสสนาหรือเปล่าที่โยมถามเช่นนั้นบางทีก็ยังไม่รู้ความหมายอันแท้จริงของการเจริญภาวนาในเรื่องวิปัสสนาไม่เคยเข้าใจไปในเรื่องอื่นไปทำไมจึงได้เข้าใจเฉยไปก็เพราะว่าในสมัยก่อนนี้การศึกษาเรื่องพระบาลีนี่ไม่แพร่หลายมีคนรู้บาลีน้อยรู้เฉพาะพระที่อยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนมากแต่ว่าถึงแม้จะรู้ภาษาบาลีสอบไล่ได้เป็นประเรียนหลายประโยคแต่ไม่ได้ใช้ความรู้นั้นเพื่อการศึกษาค้นคว้าคำทีในทางพระศาสนาเพื่อให้เข้าถึงปริยัติที่ถูกต้องเอาความรู้นั่นเก็บไว้เฉยๆแล้วก็ไปใช้เวลาในเรื่องอื่นเสียเป็นส่วนมากเช่นใช้เวลาไปในเรื่องการเป็นหมอเสียบ้างเช่นเป็นหมอดูเป็นตัวอย่างถ้าเรานี่ชอบเป็นหมอดูกันอยู่ทั่วไปเรียน9ประโยคแต่ไม่ศึกษาพระบาลีเพื่อใช้ค้นคว้าพระไตรปิฎกแต่เอาความรู้นั้นเป็นเครื่องประดับเกียรติว่าเป็นปริญญาแล้วก็ไปนั่งดูตำราหมอตำราโหราศาสตร์เพื่อให้คนมาหามากๆแล้วจะได้ลาภผลจากสิ่งเหลวไหลนั้นเรียกว่าหาชีพเป็นหมอดูไปเรียนวิชาแล้วไม่ใช้วิชาเพื่อประโยชน์ในทางพระศาสนาทีนี้การปฏิบัติก็เหมือนกันคนโบราณเคยกระทำมาอย่างไรในสำนักใดลูกศิษย์ก็รับมาอย่างนั้นเมื่อสมัยเป็นพระเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพได้พบพระหนุ่มองค์หนึ่งเขาว่าเขาจะเจริญวิปัสสนาอามาก็ถามว่าไหนเจริญอย่างไร
ทำอะไรก่อนเขาก็บอกเวลานี้กำลังท่องหนังสืออยู่ถามว่าท่องเรื่องอะไรท่องพระพุทธคุณถอยหลังเพราะว่าอิติปิโสภควานี่เรียกว่าไปตามอักขระวิธีแล้วก็นี่ว่าถอยหลังกลับกันหมดแต่บอกว่าไอ้ที่ว่าไปตามเรื่องนี่ก็ยังไม่เข้าใจแยกไปว่าถอยหลังมันจะเข้าใจได้อย่างไรเขาบอกว่าอาจารย์สอนให้ว่าอย่างนี้นี่แหละคือความผิดในเรื่องการภาวนาแล้วก็ได้ถามต่อไปว่าเวลาจะเจริญภาวนาต้องทำอย่างไรเขาบอกว่ามีเรื่องหลายเรื่องเช่นต้องตั้งขันธ์น้ำมนต์มีเงินใส่ในบาตร3บาทมีสิ่งโน้นสิ่งนี้มีได้สายสินเครื่องประกอบแล้วก็ต้องรอวันดีคืนดีอาจารย์จึงจะสอนวิชานี้ให้ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าห่างไกลจากความรู้น้อยๆที่ได้รับมาจากหนังสือสมัยนั้นมันยังรู้น้อยแต่ก็ยังมองเห็นว่าห่างเหลือเกินไม่เข้าใกล้จุดหมายที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็นึกอยู่ในใจว่าวันหนึ่งจะต้องศึกษาให้มากไปกว่านี้แล้วก็สังเกตดูเรื่อยๆมาว่าอาจารย์ในทางด้านภาวนานั้นมักจะออกไปนอกทางเสมอเช่นว่าได้ฝึกจิตพอสมควรเสร็จแล้วก็เอาความเป็นสมาธิที่ตนมีนั้นไปใช้ในเรื่องอะไรก็ไม่รู้เมื่อปีกลายนี้ไปอินเดียแล้วก็มีพระไปด้วยองค์หนึ่งผู้ที่นำไปนั่นเขาบอกว่าเอาหลวงพ่อมาด้วยองค์หนึ่งหลวงพ่อองค์นี้นะนั่งเพ่งมา30ปีแล้วว่างั้นถามว่าเพ่งทำอะไรเพ่งเพื่อให้รู้ว่าไอ้เลขหวยมันจะออกเลขอะไรตอนนี้มาได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ว่าปัดถูเสียเวลาตั้ง30ปีเรียกว่าโง่มา30ปีไปเนี่ยคราวนี้จะลองคุยกันหน่อยวัยก็เดินทางไปด้วยกันก็ชวนคุยชวนสนทนาไปไปก่อนไม่ใช่ปีที่ไปยกชอบฟ้าไปก่อนคราวนั้นลองคุยลองสนทนากันในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็บอกตรงๆว่ามาถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทิ้งความงู้ไว้เสียทีพระพุทธเจ้าท่านยังทิ้งเลยเพื่อเมื่อก่อนนี้ไปบำเพ็ญทุกปรกริยาทรมานร่างกายให้ลำบากนึกว่าจะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์แต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็พบความจริงว่าไม่ได้เรื่องอะไรเมื่อยเปล่าร่างกายใสผอมไม่ได้ได้ประโยชน์ก็เลยกลับมาเสวยปัจจัยอาหารทำความเพียรในรูปใหม่ต่อไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านยังทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกเราลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้เดินผิดมาตั้งหลายสิบปีแล้วมาถึงต้นโพแล้วก็ทิ้งจะกลับไปวัดอย่าไปนั่งแบบนั่นต่อไปแต่ไปนั่งคิดค้นในเรื่องอะไรอะไรซึ่งเป็นการถูกต้องกันดีกว่าแม้ถ้าหากว่าโยมอ่านหนังสือพิมพ์บางฉบับเขาลงเรื่องพระเครื่องแล้วก็มักจะโฆษณาว่าพระอาจารย์องค์นี้เก่งทางวิปัสสนาอ่านแล้วมันตรงกันข้ามเพราะว่าถ้าเก่งวิปัสสนานี่ไม่ไปเสกพระเครื่องไม่ไปเสกเครื่องรางของขลังไม่ทำสิ่งเหลวไหลในเรื่องศีลปฏิปรามาแต่ที่ไปทำเรื่องอย่างนั้นอยู่นั้นแสดงว่ายังไม่เดินเฉียดวิปัสสนาเข้าไปเลยอย่าว่าเข้าถึงเฉียดเข้าไปก็ยังไม่ได้แล้วจะเรียกว่าอาจารย์วิปัสสนาหรือวิปัสสนาอาจารย์ก็ไม่ได้แต่เป็นอาจารย์ที่งมงายอยู่ตอนนั้นเองเอากำลังจิตที่ตนได้มานิดหน่อยจากการนั่งภาวนาไปใช้เพ่งสิ่งที่เป็นวัตถุเช่นไปเสกพระเสกว่านเสกลูกอมเสกตะกรุดเสกน้ำมนต์น้ำพรอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องที่แทรกแซงเข้ามาในตอนหลังอันนั้นไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนาเอามาอ่านทบบ่อยๆหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่บอกว่าเก่งทางวิปัสสนาจะเก่งทางวิทยาคมไสยศาสตร์ยิ่งไปใหญ่เลยถ้าใส่ความเก่งทางไสยศาสตร์ทางวิทยาคมเหลวไหลเข้าไปด้วยอาจารย์ยิ่งเสียชื่อหนักเข้าไปถ้าผู้รู้เขาอ่านเข้าแต่คนรู้อ่านไม่เป็นไรอ่านแล้วก็ชอบไปตอนนั้นเอง
อันนี้คือความหลงผิดในเรื่องนี้จึงอยากจะบอกญาติโยมทั้งหลายจะให้เข้าใจได้ใหม่ว่านักวิปัสสนานั้นจะไปทำพิธีอะไรอย่างนั้นไม่ได้เพราะนักวิปัสสนาต้องมีปัญญามีความเข้าใจถูกต้องในหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจะไปทำเรื่องอย่างนั้นไม่ถูกไม่ชอบคราวหนึ่งมีการประชุมอาจารย์วิปัสสนาที่วัดมาธาตุมากทีเดียวเป็นร้อยท่านเจ้าคุณพิมลธรรมในสมัยนั้นก็ยังนึกถึงอาตมาเนี่ยมนต์ให้ไปปาฐกถาให้อาจารย์ฟังก็ไปพูดกันตามเรื่องตามราวพูดเสร็จแล้วก็เตือนในตอนท้ายว่าระวังให้ดีพวกเราที่เป็นอาจารย์วิปัสสนาอย่าไปงู้เป็นอันขาดต้องเดินให้มันถูกทางถ้าหากว่างูก็เขาเอาอาจารย์นี่ไปนั่งสุกเสกพระเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆมันเสียเกียรติของนักวิปัสสนาที่พูดออกไปเช่นนั้นก็เพราะรู้อยู่แล้วว่าวันรุ่งขึ้นเขาจะมีการเสกใหญ่ที่วัดมหาธาตุโดยใช้อาจารย์ที่มาประชุมเป็นร้อยๆเนี่ยเป็นเครื่องโฆษณาว่าเครื่องรางชุดนี้ได้เสกด้วยอาจารย์วิปัสสนานับร้อยองค์ขึ้นไปอามาก็เลยเตือนไว้แต่ว่าเตือนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมแล้วที่จะทำอย่างนั้นแต่เตือนในฐานะเป็นพุทธบุตรเท่านั้นเองว่าทำหน้าที่มันถูกต้องเตือนให้เขารู้กันอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ญาติโยมจะต้องเข้าใจผู้เจริญวิปัสสนานั้นไม่ใช่ผู้เรียนวิชาปลุกเสกไม่ใช่วิชาใช้อำนาจจิตในทางขลังหรือในทางเพ่งดูดาวดูเดือนดูครอบดูโชคดูอะไรอะไรอย่างนั้นแต่เรียนวิปัสสนาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงเพราะสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงที่นักวิปัสสนาควรศึกษานั่นเรื่องอะไรถ้าเราไปอ่านในวิปัสสนาภูมิซึ่งเป็นพระบาลีในวิปัสสนาภูมิท่านก็สอนเรื่องรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาเป็นต้นเป็นตัวอย่างเพื่อให้พิจารณาเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามหลักของวิปัสสนานั้นก็พิจารณานามรูปเนี่ยนามรูปก็คือเรื่องตัวเราทั้งหมดร่างกายของเรานี่ประกอบด้วยกายกับใจกายกับใจนี่ในภาษาพระเรียกว่ารูปกับนามรูปก็คือร่างกายทั้งหมดนามก็คือจิตของเราที่มีหน้าที่นึกคิดกำหนดจดจำในเรื่องอะไรต่างๆรูปกับนามรวมกันอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตถ้ารูปนามแยกออกจากกันก็เรียกว่าไม่มีชีวิตที่เรียกว่าคนตายคนตายก็คือนามไม่มีมีแต่รูปคือร่างกายนามนั่นหายไปซะแล้วทีนี้ถ้านามรูปยังอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตเทนี่ท่านให้พิจารณาในเรื่องนี้เรื่องนามรูปโดยแยกออกเป็นส่วนส่วนแยกออกเป็นห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อตะกี้นี้ญาติโยมสวดมนต์ในตอนที่เรียกว่าปัจจเวกตอนปลายเราก็สวดว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนอันนี้แหละเป็นบทตั้งของวิปัสสนาคือผู้เจริญวิปัสสนาต้องมาคิดในหลักสามประการนี้คิดในแง่กฎธรรมดากฎธรรมดานั่นก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นอนัตตาที่เราเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้เป็นบทฝึกหัดสำหรับผู้เจริญวิปัสสนาคือต้องเอาร่างกายพิจารณาในแง่นี้แก้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมจึงสอนให้พิจารณาในเรื่องนี้ก็เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นความหลงไหลเบื่อเมาในร่างกายว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นตัวเป็นตนที่ถาวร
เพื่อให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราออกไปเพราะกราบใดที่เรายังมีความยึดมั่นถือมั่นเราก็มีความทุกข์เรื่อยไปทุกข์เกิดขึ้นจากตัณหาคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องอะไรต่างๆเมื่อไม่สมใจก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจถ้าได้มาสมใจก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขแต่มีความทุกข์ตามมาสิ่งที่เกิดจากอามิสคือวัตถุเครื่องล่อเครื่องจูงใจนั้นมีความสุขเท่าใดก็มีความทุกข์มากเท่านั้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเราได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของมาใช้เวลาเราได้มาเราก็ดีใจถ้าสมมติว่าของนั้นหายไปเสียไปเรารู้สึกอย่างไรทุกคนก็มองเห็นว่าเป็นทุกข์มีความไม่สบายใจสิ่งใดเรารักมากเวลามันเสียไปเราก็ทุกข์มากถ้าเรารักน้อยเราก็มีความทุกข์น้อยในแง่ความจริงสิ่งใดที่เราไม่รักมันเลยแม้มันจะแตกจะหักไปแล้วก็เฉยๆเราไม่รู้สึกอย่างไรจิตใจของคนเรานั่นมักเข้าไปติดพันอยู่ในสิ่งที่เป็นวัตถุมีประการต่างๆมากติดพันอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุบ้างเช่นติดพันในความสุขในความสบายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันพระพุทธศาสนาสอนให้เราทำลายความทุกข์การทำลายความทุกข์ต้องทำลายเหตุของความทุกข์ฉะนั้นเหตุของความทุกข์นั้นต้องทำลายด้วยปัญญาท่านจึงสอนให้เจริญวิปัสสนาคือคิดค้นในเรื่องต่างๆการเจริญวิปัสสนานั้นไม่ต้องไปนั่งที่ใดก็ได้อยู่ในบ้านเราก็พิจารณาได้สมัยก่อนนี้ถ้าเราดูชีวิตของพระอรหันต์ท่านที่เป็นผู้ชายผู้หญิงที่ท่านได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงนั้นท่านได้จากสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวันแล้วเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาเรื่อยๆไปผลในสุดก็ปล่อยวางได้เช่นบางคนในขณะต้มน้ำอยู่ในโครงไฟแล้วไฟมันก็ลุกขึ้นแล้วมันมอดลงไปพอใส่เพลินไปมันก็ลุกขึ้นแล้วก็มอดลงไปท่านเอาเปลวเพลิงที่ได้เห็นนั้นมาพิจารณาว่าไฟนี้มันลุกขึ้นเมื่อได้เชื้อมันโผล่ขึ้นเมื่อมีเชื้อมาพอหมดเชื้อมันก็แวบลงไปฉันใดอะไรๆในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเอาเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วก็ได้ความจริงเรียกว่าได้วิปัสสนาญาณหมายความว่ารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้บางรูปเวลาฝนตกเราจะสังเกตเห็นเวลาฝนตกเป็นน้ำที่ลงมาจากชายคาแล้วมันมีน้ำขังอยู่เมื่อมีน้ำขังน้ำที่ลงมาใหม่เกิดเป็นฟองขึ้นแล้วมันก็หายไปเกิดเป็นฟองขึ้นแล้วก็หายไปท่านก็นั่งดูกองน้ำนั้นว่ามันเกิดขึ้นแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไปก็เอามาพิจารณาถึงสิ่งอื่นว่าอ๋อสิ่งต่างๆนี้มันมีการเกิดดับเกิดดับเหมือนกับฟองน้ำที่ปรากฏนี่เองแล้วก็พิจารณาตามแนวนั้นปล่อยวางจิตได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายซึ่งท่านใช้ในชีวิตประจำวันของท่านเอาเรื่องนี้มาพิจารณาก็ในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นสิ่งต่างๆซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนแก่ชีวิตของเรามีมากมายก่ายกองตัวอย่างเช่นว่าเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเรียกอะไรก็ตามร่างกายไม่สบายต้องนอนอยู่บนเตียงเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการเจริญภาวนาในเรื่องวิปัสสนาแล้วเพราะว่าบทเรียนมันอยู่กับตัวเราเองอยู่รอบๆตัวเรา
ช่นเราไปโรงพยาบาลในบทเรียนมีเต็มไปหมดเราได้เห็นคนเจ็บมากมายและเราก็เป็นผู้ร่วมในความเจ็บนั้นด้วยเราก็ไปนอนอยู่บนเตียงหมอมีหน้าที่รักษากายของเราเรารักษาเองไม่ได้เพราะเราไม่ใช่หมอไม่มีความรู้ในเรื่องยาเรื่องรูปหมอเขารู้เขาก็รักษาไปฉีดยาไปอะไรไปตามเรื่องแต่ว่าเรื่องจิตนั้นเราต้องรักษาของเราเองและเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะควรจะได้รักษาจิตของเราในขณะนั้นเพราะมันเป็นเวลาใกล้ต่ออันตรายผู้ที่ใกล้ต่ออันตรายนี่ควรจะถือโอกาสนั้นการศึกษาเรื่องชีวิตให้ถูกต้องเพื่อกำจัดปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนให้หมดไปตกกระไดพลอยโจรหลุดพ้นจากความทุกข์ไปเลยก็ได้การพิจารณานั้นก็คือพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้พระท่านว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลามันมีสามขณะเท่านั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นก็เพราะความเกิดความตั้งอยู่ดับไปนั้นมันเร็วเหลือเกินเร็วกว่าอะไรๆทั้งหมดเราจึงไม่สามารถจะแยกออกไปได้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะอย่างไรความจริงมันเป็นเช่นนั้นเราก็พิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอะไรท่านให้พิจารณาว่าประกอบด้วยวัตถุธาตุมีประการต่างๆเช่นว่าธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเอามาผสมปรุงแต่งกันเข้าสิ่งนี้เป็นต้นเป็นประธานแต่ความจริงไม่ใช่มีแต่เพียงสี่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาแยกแยะแล้วว่าในร่างกายมนุษย์นี่มีธาตุอะไรอะไรอยู่หลายอย่างหลายประการแยกออกไปได้หลายอย่างแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องการให้เราฉลาดในเรื่องนั้นมากเกินไปต้องการให้รู้แต่เพียงว่าร่างกายนี้เป็นของผสมปรุงแต่งขึ้นจากสิ่งต่างๆซึ่งใช้ศัพท์ในภาษาบาลีว่าสังขารคำว่าสังขารนั้นให้โยมเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นวัตถุสิ่งของที่เราใช้อยู่ทุกวันเวลาซึ่งเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งนั้นมันเกิดจากการปรุงการแต่งทั้งนั้นก็สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเมื่อส่วนที่เข้ามาปรุงแต่งนั้นยังพร้อมเพรียงกันอยู่สิ่งนั้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าส่วนที่เข้ามาปรุงแต่งนั้นเกิดไม่พร้อมมันก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดารถยนต์ที่เราใช้ไปใช้มาบางคราวสตาร์ทไม่ติดที่สตาร์ทไม่ติดนั่นแสดงว่าเครื่องปรุงแต่งมันขาดตกบกพร่องไฟไม่มีบ้างน้ำมันมันไม่แหลกมาบ้างหรือว่ามันมามากเกินไปเรียกว่ามันล้นไปสตาร์ทไม่ติดอะไรต่างๆนี่แสดงว่าเครื่องปรุงมันไม่พร้อมแต่ถ้าเครื่องปรุงพร้อมมันก็ติดได้ทันท่วงทีและเมื่อเครื่องปรุงนั่นหมดมันก็ดับเหมือนกันขับกลับไปถ้าคนขับประมาทเวลาออกรถไม่ดูน้ำมันมันหมดกลางทางเลยเดือดร้อนกันขึ้นแสดงว่ามันหมดปัจจัยมันก็แตกดับไปในตอนนั้นร่างกายเราด้วยก็เหมือนกันอาศัยเครื่องปรุงแต่งสมบูรณ์เราสบายคนที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ก็แสดงว่าการปรุงแต่งร่างกายนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยมาตั้งแต่เกิดก้อนเฉดเรื่องมาจากมารดาบิดามารดาบิดาของเราเป็นคนไม่มีรูปประจำตัวสุขภาพดีอนามัยดีที่ดีนั่นเขาเรียกว่าเป็นบุญคือหมายความว่าท่านทำแต่ความดีรู้จักรักษาชีวิตรักษารักษาร่างกายไม่ทำอะไรที่เป็นเหตุให้ร่างกายได้รับทุกข์รับทุกข์ก็มีความเป็นปกติถ่ายทอดมาถึงลูกถึงหลานก็มีสภาพเป็นปกติอย่างนั้นเรียกว่ามาด้วยบุญครอบครัวใดมารดาบิดาไม่ค่อยเรียบร้อยขออภัยเช่นบิดาชอบเที่ยวหาความสนุกในที่ต่างๆที่เหล้าเมายาร่างกายไม่แข็งแรงลูกออกมาก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยมาสุขภาพไม่ดีจิตใจก็ไม่ค่อยจะดี
อันนี้ก็มีตัวอย่างอยู่สมไปนี่เป็นเครื่องสืบต่อเขาเรียกว่าอาศัยบุญอาศัยบาปของพ่อแม่ที่ได้กระทำไว้จึงได้เกิดมาในสภาพเช่นนั้นร่างกายนี้มาส่วนประกอบพร้อมปกติดีพ่อส่วนประกอบไม่พร้อมเกิดขัดนั่นขัดนี่เป็นลูกเป็นไผจากภายในบ้างจากภายนอกบ้างมีอยู่ทั่วไปอันนี้ไม่จะเป็นแต่เราคนเดียวแต่ว่าเป็นแก่คนทั่วไปมีจำนวนไม่ใช่น้อยถ้าเราไปโรงพยาบาลตอนเช้าเช่นที่ศิริราชจุฬาลงกรณ์รามาก็ตามจะเห็นว่าเหมือนกับตลาดนักน้อยน้อยคนมากันมากจริงๆต้องแย่งกันไปเพื่อข่าวรับบัตรให้หมอตรวจยิ่งโรงพยาบาลโรคประสาทด้วยแล้วได้ข่าวว่าไปกันตั้งแต่ตีช่องทางจะเกิดโรคประสาทดังนั้นถ้าผู้นั้นไม่ได้เรียนรู้เรื่องการรักษาจิตบ้างก็จะเป็นมากขึ้นแต่ถ้าเรียนรู้เรื่องการรักษาจิตก็จะไม่เป็นโรคประสาทคนเป็นโรคประสาทนี่เกิดจากการไม่รู้จักรักษาจิตของตนไม่เรียนวิปัสสนาอย่างนั้นเลยก็เป็นโรคทางประสาทขึ้นมาถ้าได้เรียนวิปัสสนาไหว้บางไม่มีโรคประสาทคือเป็นคนตรงตกเห็นอะไรก็รู้ว่ามันคืออะไรไม่หลงให้วัวเมาในสิ่งนั้นจิตใจก็สบายเวลาเราไปป่วยโรงพยาบาลเราก็มองไปนึกไปพิจารณาไปแล้วใจก็จะสบายการรักษาเป็นหน้าที่ของเขาในทางร่างกายแต่การรักษาจิตนั้นเราต้องรักษาเองก็ทำจิตให้ไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวสมมติว่าโรคมันหนักแล้วอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้อยากลวนตายเพราะมันเรื่องธรรมดาถ้าเราเจริญวิปัสสนาก็จะมองเห็นมันเรื่องธรรมดาการแตกดับนี่เป็นเรื่องธรรมดาต้นไม้ที่เราเอามาปลูกไว้ในบ้านมันออกดอกเล็กๆ เรียกว่าดอกตูมแย้มบานแล้วมันก็ร่วงแล้วหมดไปไม่ใช่ร่วงแต่ดอกใบก็ร่วงบางทีต้นมันก็เฉาตายไปด้วยเพราะคนรดน้ำไม่เอาใจใส่ไม่ใส่ปุ๋ยขาดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งต้นไม้นั้นก็แตกดับไปชีวิตร่างกายเราก็เหมือนกับต้นไม้ซึ่งจะต้องแตกต้องดับเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่อย่างนั้นเสมอไปพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไม่เที่ยงไอ้เรื่องไม่เที่ยงนี่เราพิจารณาได้ง่ายคือหมายความว่าเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใกล้ๆกับกระแสน้ำกระแสคลื่นมันไม่หยุดกระแสน้ำมีก็ไหลไม่มีหยุดยั้งเลยไหลอยู่ตลอดเวลากระแสคลื่นก็เป็นคลื่นอยู่ตลอดเวลากระแสลมก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลากระแสของร่างกายชีวิตของเรามันก็ไหลเรื่อยไปตลอดเวลาไหลไปจนกระทั่งถึงจุดจบของมันจุดจบนั้นไม่เท่ากันไม่แค่ว่าจุดเดียวกันเสมอไปบางคนอายุยืน70 80ปีก็ยังแข็งแรง96ปี97ปีก็ยังแข็งแรงอามารู้จักอุบาสกคนหนึ่งเวลานี้98แล้วยังคุยสัมมัคเสียงดังเลยเพื่อนยังรำคาญอยู่ล่ะคุยที่ไรแล้วว่าคุยเสียงดังทุกที98แล้วเสียงยังดังแล้วไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยไปโรงพยาบาลพวกอุบาสิกาคนหนึ่งที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันอายุ98แล้วเหมือนกันไม่เคยไปหาหมอไม่เคยไปโรงพยาบาลจนหมอบอกว่าถ้าคนเมืองเชียงใหม่เป็นเหมือนคุณแม่กับโรงพยาบาลล้มแต่ตอนนั้นเองก็ไม่มีใครป่วยคนนั้นแกไม่เคยไปอามาขึ้นไปทีไรก็มักจะไปเยี่ยมเสมอก็อย่างนั้นอยู่บ้านเดิมยังพูดจ่ออยู่อย่างเดิมอ่านหนังสือตัวเล็กก็ยังได้เขียนหนังสือพิมพ์เล็กๆมันเดินไปดูนี่ก็อ่านได้ไม่ต้องใส่แว่นบอกว่าโยมเคยใช้แว่นตั้งแต่เกิดมาไม่รู้จักแว่นเลยอายุจะยืนบอกว่าวันหนึ่งก็จบเหมือนกันพระท่านจึงบอกว่าแม้จะยั่งยืนไปก็ไม่เกินร้อยปีถึงเกินร้อยปีก็ต้องตายเพราะสังขารมีอย่างนี้เป็นธรรมดานี่คือความไม่เที่ยงมันไหลไปเรื่อยๆไปก็ถึงจุดจบเข้าสักวันหนึ่งเวลาใดที่เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็พิจารณาเตือนใจอย่างนี้
มองให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราฝืนไม่ได้แก้ไขได้พอสมควรบางอย่างแก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้เช่นโรคบางอย่างมันพอแก้บางอย่างก็แก้ไม่ไหวถ้าแก้ไม่ไหวเราก็ต้องตายให้ตายด้วยความสบายใจตายด้วยใจที่สงบอย่าตายด้วยความที่ตกตังวนวุ่นวายใจคิดนั่นคิดนี่อะไรต่างๆคนเราเวลาเจ็บหนักใกล้ตายใจมักจะวุ่นวายวุ่นวายเรื่องอะไรคิดถึงลูกลูกโตแล้วคิดถึงหลานต่อไปนี่เขาเรียกว่าแบกภาระไม่จบไม่สิ้นเลี้ยงลูกแล้วยังตามไปเลี้ยงหลานอีกถ้าอายุเดินไปจะไปเลี้ยงเลนก็ไปอีกคนหนึ่งเรียกว่าคิดถึงมันลูกโตแล้วคิดถึงหลานตัวน้อยๆเดี๋ยวคิดไปมันยุ่งใจคิดถึงทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของที่หาไว้ทำไมจึงได้คิดถึงอย่างนั้นก็เพราะเราหลงผิดนั่นเองคือไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราพระท่านบอกว่าตัวเราก็ไม่เป็นตัวเราอยู่แล้วเรื่องของภายนอกจะเป็นของเราขึ้นมาได้อย่างไรไม่ของเราตัวเราเนี่ยมันไม่เป็นของเราร่างกายเราที่เราห้ามได้ไหมเราบังคับได้ไหมว่าจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้บอกว่าอย่าเกลได้ไหมผมอย่าหอกฟันอย่าหลุดนะหนังอย่าเหี่ยวนะทำอย่างไรก็ต้องเหี่ยวอยู่วันอย่างค่ำนั่นแหละอย่าเจ็บอย่าไข้นะอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีก็ทำได้เพราะมันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องไปตามอย่างนั้นเราอย่าไปเที่ยวหลงผิดเข้าใจผิดเข้าอย่าไปยึดไหวว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราเรียนรู้ว่านี่เป็นธรรมดาของชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้สมมติว่าผมหอกสักเส้นหนึ่งก็ต้องบอกตัวเองว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้ฟันปวดก็นึกว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ก็รักษาไปตามหน้าที่ถ้าว่ารักษาไม่หายก็ไปหาหมอฟันเชื้อถอนออกเสียทีที่มันปวดเต็มทีแล้วถอนออกไปแล้วก็หมดเรื่องกันเราไม่ต้องไปอ่านอะไรใส่ฟันใหม่เข้าไปไว้ไอ้ฟันใหม่มันก็ไม่ถาวรอะไรครับไอ้เด็กก็ได้รูปอย่างนั้นที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนกันเราเกิดมาในโลกเราก็อยู่ไปทำงานทำการตามหน้าที่ก็ได้ผลจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่มากหรือน้อยตามส่วนแห่งสติปัญญาความสามารถที่เราลงทุนไปในการปฏิบัติงานนั้นๆพระท่านไม่ว่าอะไรท่านส่งเสริมให้ทุกคนทำงานให้ทุกคนใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แต่ท่านเตือนว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งเป็นทุกข์ทำงานนี่ก็อย่าทำให้เป็นทุกข์มีเงินมีทองก็มีได้แต่อย่ามีให้เป็นทุกข์มีลูกมีหลานก็มีไปตามหน้าที่แต่อย่ามีให้เป็นทุกข์มียศถาบรรดาศักดิ์ได้รับราชทานเหรียญกาสายสะพายเป็นนั่นเป็นนี่ก็อย่าเป็นให้มันเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้เรียกว่าผู้มีความฉลาดรู้จักใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาชีวิตความทุกข์ที่จะเกิดมันก็น้อยไปเวลาได้เราก็ไม่ดีใจเพราะนึกแต่เพียงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาก็ต้องพบสิ่งนั้นสิ่งนี้พบแล้วมันก็ต้องจากกันเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งเดียวมันคู่กันอยู่ทั้งนั้นมีมืดมีสว่างมีกลางวันมีกลางคืนมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวมียาวมีสั้นมีแล้วก็ไม่ดีมีทุกข์แล้วก็ต้องจากกันเงินทองที่เราได้มาไม่เท่าไหร่มันก็จากไปด้วยเราใช้มันไปหรือบางทีมันไม่จากไปก็เราใช้แต่คนอื่นก็มาขโมยเอาไปใช้เนี่ยเขาเอาไปเรื่อยก็เลิกกันไปเราจะไปทุกข์รอดอะไรนักหนาในเรื่องนั้นจะไปเสียอกเสียใจอะไรเพราะว่าเขาเอาไปแล้วช่างมันเถอะเมื่อว่าเออช่างมันเถอะถ้านึกตามแบบคนโบราณก็นึกว่าเออชาติก่อนเราคงจะไปเอาของเขามาชาตินี้ก็ให้เขาไปนี่อุบายเพื่อให้ตรงกันนี่ให้ตรงตกว่าเรื่องนี้กันไปหมดเรื่องกันเสียทีแล้วจะไม่ต้องมีปัญหาต่อไปถ้าของหายแล้วเรามานั่งเป็นทุกข์เขาเรียกว่าใจหายตามไปด้วยอย่าให้ของหายแล้วใจหายให้หายแต่ของอย่าให้ใจของเราหาย
แต่ให้ลงตกลงไปว่ามันไม่ใช่ของเราจริงจังเราเพียงแต่อาศัยชั่วครั้งคราวแม่ก็ต้องจากไปเห็นแม่ขโมยไม่เอาไปมันก็ต้องจากเราวันหนึ่งมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันเหมือนกันเพราะชีวิตนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรานึกอย่างนี้ก็สบายใจคนเคยเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนามีข้าคนบริวารเยอะแยะถ้าได้เจริญวิปัสสนาปัญญาไว้บ้างจะไม่มีความทุกข์มาตกอันดับลงไปเช่นต้องออกจากตำแหน่งแล้วก็เฉยๆกลับมาอยู่บ้านสบายๆไม่ได้ตกกังวลเดือดร้อนอะไรเพราะนึกว่าเขาให้เป็นเพียงชั่วครั้งคราวเรื่องสมมติทางนั้นถ้าจะหัวขวนเราสวมหัวทศกัณฐ์ก็เต้นแบบทศกัณฐ์สวมหัวอนุมานก็เต้นแบบอนุมานไปสวมหัวพระลักษมณ์ก็ต้องเต้นแบบพระลักษมณ์เต้นตามบทที่เขาให้เต้นไม่ใช่เต้นอยู่จนหมดชีวิตอะไรมันต้องหยุดเต้นมั้งไม่งั้นเป็นลมตายคาเวทีเราก็ต้องเข้าหลังฉากบ้างเมื่อเข้าไปหลังฉากก็ถอดหัวออกวางไว้นั่งคุยกันพบน้ำชากาแฟกินข้าวต้มอะไรก็ไปตามเรื่องต่อเขาบอกว่าเออพบสกันออกสวมหัวข้าวออกไปเต้นยักเย่ยักตามเรื่องต่อไปมันก็เท่านั้นถ้าเราคิดว่าอ๋อหลับยักษ์สามัญกับหัวขุนที่เขาสวมให้ของอันใดเขาให้เขาเอาคืนได้ของอันใดเราได้มาก็ต้องส่งคืนเหมือนกันมันไม่ถาวรปีรังยั่งยืนอะไรนักหนาถ้าคิดอย่างนี้ก็สบายใจผู้ที่จะเดินวิปัสสนาจะไม่เป็นคนโชคร้ายจะไม่เป็นคนประเภทดวงตกหรือเป็นคนอาภัพหรือเป็นคนประเภทใดเพราะไม่ได้นึกเอาตัวไปเทียบกับใครว่าคนนั้นเขาขึ้นเราต้องลงต่อมันก็ธรรมดาลงมั่งขึ้นมั่งมันก็ท่าแน่นถ้ามีแต่คนลงไม่มีคนขึ้นแล้วจะไปอาบกันตรงไหนมันเป็นไปหมดในท่าอาบเมื่อเยื่อที่อยู่ในนั้นมันไม่ได้มาพวกหนึ่งลงไปพวกหนึ่งก็ต้องขึ้นมาขึ้นลิฟต์ก็เหมือนกันคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงถ้ามีแต่ขึ้นไม่มีลงก็ไม่รู้จะไปอยู่กันตรงไหนตำแหน่งหน้าที่การงานอันใดจะต้องมีการขัดเปลี่ยนกันไปตามหน้าที่อายุ60ปีก็บอกว่าเอ้าออกได้แล้วไม่ต้องแสดงฉากนี้ต่อไปเราก็มาอยู่บ้านให้สบายสบายไม่ต้องรู้สึกกังวลไม่ต้องตื่นเช้าแต่งตัวนึกว่าจะไปทำงานอีกมันไม่ครับงั้นก็เรียกว่าไม่มีสติอย่างนี้ก็คุณยังมีงานทำอยู่ก็ทำไม่ได้เขาให้ออกแล้วก็ต้องออกออกแล้วก็ให้ใจสบายทำงานอื่นต่อไปตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อไปเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องอารมณ์ทุกข์อารมณ์ร้อนจับสินเงินทองก็เหมือนกันเราได้ไหวทีนี้มันหายไปสูญไปเราก็เรื่องอย่างนั้นลูกหลานเราก็เหมือนกันไอ้ลูกบางทีลูกตายจากไปถ้าเราไม่คิดในแง่ปัญญาตามหลักวิปัสสนาก็เป็นทุกข์กังวลเรื่องประการต่างๆกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนั้นไม่ดีเราต้องนึกว่าอ๋อเมื่อเขามาเขาไม่ได้บอกใครมาเกิดเวลาจะมาเกิดมันส่งข่าวล่วงหน้ามั้งว่าฉันจะไปเกิดในท้องคุณแม่เข้ามาไม่ได้บอกเขาไปเขาก็ไม่บอกแล้วเวลามาเขาไม่ได้สัญญากับเราสัญญาว่าฉันจะอยู่จนคุณแม่ตายนะฉันจะขอศพคุณแม่ไม่เคยสัญญาอะไรกันสักคำเดียวเขามาตามเรื่องเขาก็ไปตามเรื่องของเขาถ้าเขาตายก่อนเราก็ไม่ต้องเสียใจแต่เราคิดว่าอ๋อเรื่องธรรมดาสัตว์ลูกนี่อายุน้อยบ้างอายุมากบ้างอายุสั้นบ้างอายุยาวบ้างเป็นธรรมดาเขาก็ต้องตายไปตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องเสียอกเสียใจในเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะในตำแหน่งในหน้าที่อะไรมีความเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ต้องนึกไว้ในรูปอย่างนั้นว่าทิ้งทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงคนแก่ก็ต้องไปคนหนุ่มเข้ามาแทนคัดเปลี่ยนกันเราเป็นคนแก่จะทำไปตลอดเวลาก็ไม่ได้มันไม่ไหวต้องมีการพักผ่อนเพื่อหาความสุขสบายสงบทางใจบ้างคนหนุ่มเข้ามาทำเรานั่งดูต่อไปแต่ถ้าเห็นว่าคนหนุ่มมันทำไม่ดีเราก็ไปเตือนได้ตามหน้าที่ตามหน้าที่ตอนนั้นเตือนแล้วเขาจะรับฟังก็ได้ไม่รับฟังก็ได้เราจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเตือนตามหน้าที่เขารับก็ดีถ้าเขาไม่รับเราก็อย่าเสียใจว่าแม่เ
พูดกันไม่รู้เรื่องเสียอกเสียใจนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแต่นึกในใจว่าอ๋อมนุษย์สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนคนสมัยก่อนนั่นบ้านนอนสอนง่ายสมัยนี้ว่าอยากสอนยากพูดอะไรกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจเราก็จงตกลงไปว่าเออมันปลายศาสนาคนมันมีสภาพอย่างนี้ฮะคนโบราณเขามีอะไรอะไรไว้เพื่อให้เราคิดพิจารณาเป็นเครื่องเตือนจิตจิตใจได้มากเลือกมากประการคำพูดสั้นเป็นสมบัติสำนวนเขาก็พูดได้มากเพื่อให้เรานำมาพิจารณาเป็นเครื่องเตือนใจอย่างนี้จะทำให้จิตใจสงบสบายตามสมควรแก่ฐานะเพราะว่าญาติโยมที่มีชีวิตอยู่ในสภาพความยุ่งยากทั้งหลายเราอย่าไปยุ่งกับเขาแต่เราเป็นคนดูเสียบ้างลงมาข้างเวทีแล้วก็ดูเสียบ้างเวลาอยู่บนเวทีมันงงทำไม่ถูกเหมือนกับนักมวยไอ้คนดูแล้วมันเก่งกว่านักมวยนะคอยเตือนว่าเอ้าทำไมไม่อัพเปอร์คัตเข้าไปทำไมไม่ชกเข้าไปเอาทำไมไม่ส่งหมัดซ้ายเข้าไปมันงงมันจะส่งอะไรด้วยมันก็จะส่งมาไอ้เราก็จะส่งไปมันงงเลยเพราะกำลังชกอะไรมันทำอะไรไม่ได้ไอ้เราคนดูดูอย่างเดียวนี่ก็พูดส่งเดชไปอย่างเดียวมันไม่เหมือนกันคนดูกับคนแสดงมันต่างกันเราจึงต้องรู้ว่าเอ้าเวลาแสดงก็แสดงไปแต่ถึงบทมาเป็นคนดูก็ดูเขามั่งด้วยปัญญาด้วยสติเราก็ดูต่อไปอย่างนี้มันก็สบายใจอะไรที่มากระทบตัวเราจะเป็นรูปเป็นเสียงกลิ่นรสอะไรก็ตามเรียกว่าอารมณ์อย่าทำใจให้ขุ่นมัวอย่าให้เดือดร้อนใจแต่ให้มองไว้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่ว่าเรื่องดีเรื่องเสียเช่นว่าเรื่องดีเป็นดีลาภดียศมีสรรเสริญมีความสุขสิ่งเหล่านี้เราต้องการเมื่อมันเกิดขึ้นก็ต้องบอกได้ว่ามีลาภยศสรรเสริญสุขมันไม่เที่ยงมันจะไม่มีก็ได้จะถูกนินทาก็ได้จะได้ความทุกข์ก็ได้จะเสื่อมไปเมื่อไรก็ได้ให้นึกไว้ล่วงหน้าอย่างนั้นขั้นเวลาที่กระทบกับสิ่งไม่ปรารถนาเช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าได้เราก็พิจารณาว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแต่เราแต่มันก็ไม่นานมันต้องหายไปเพราะอะไรอะไรมันไม่เที่ยงทางนั้นอย่าเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรตามใจมันตกอยู่ในคติธรรมนาว่าไม่เที่ยงเราก็พิจารณาว่าว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปบัดปัจจัยปรุงแต่งมันก็หายไปทีนี้ปัจจัยปรุงแต่งที่สำคัญนะคือความยึดมั่นนั่นเองความเข้าไปยึดถือว่าเช่นว่าใครพูดด่าเราคำด่านั้นมันจบแล้วต่อเขาด่าหยุดเขาก็จบแล้วแต่เราไม่ให้จบเราเก็บมาไว้ในใจเอามาคิดมานึกอยู่ตลอดเวลามันด่าฉันมันว่าฉันมันทำฉันเจ็บปวดนึกนี่เลยเรียกว่าไม่ยอมให้มันดับไปเจอกับสิ่งนั้นไอ้คำด่าดับแล้วแต่เราอารมณ์ไม่ดับเราเก็บมาไว้ในใจการเก็บอย่างนี้เป็นทุกข์เราจะต้องปล่อยให้มันดับไปกับสิ่งนั้นมันเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดที่ถนนทิ้งไว้ที่ถนนเกิดที่ปากตรอกก็ทิ้งไว้ปากตรอกเกิดในห้องรับแขกก็อยู่ตรงนั้นทิ้งไว้ในห้องรับแขกและว่ามันดับไปแล้วอย่าไปเก็บเอามาพระพุทธเจ้าท่านแนะนำว่าอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วอย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงให้เพ่งอยู่ในเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องเฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าต้องพิจารณาเรื่องนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเราก็พิจารณาเรื่องนั้นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่คงทนถาวรเรียกว่าคิดปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสิ่งนั้นผ่านไปแล้วก็หมดเรื่องรู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าหอบไว้เรื่อยไปคนบางคนชอบติดเรื่องอะไรก็ได้เอามาไว้ในสมองเยอะแยะไม่มีใครก็นั่งรุ่มคนเดียวนี่ตกสังวนอยู่นั่นแหละนี่ก็เรียกว่าหาโอกาสที่จะเป็นลูกประสาทตลอดเวลาด้วยอารมณ์อย่างนี้นั่งรุ่มคนเดียวเห็นได้นั่งก็รุ่มเห็นได้ดีก็รุ่มพอตื่นเช้าหาเรื่องรุ่มแล้วบุคคลนั่นว่าคนนี้ไม่ใช่เรื่องรุ่มทางนั้นอย่างรู้จิตใจไม่สบาย
ตื่นเช้าต้องทำอารมณ์ให้สดชื่นมองอะไรตามสภาพที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเราควรจะอยู่ด้วยจิตใจอย่างไรในวันนี้ก็ควรจะอยู่ด้วยจิตใจที่สงบไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบสิ่งใดมากระทบเราปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปอย่าคิดได้ให้มันเป็นแต่เพียงสถานีผ่านอย่าเป็นสถานีกักไว้เป็นอันขาดถ้าเราไม่กักมันก็ผ่านไปเสียงเข้าหูมันก็หายไปรูปผ่านตาก็หายไปกลิ่นกระทบจมูกแล้วก็หายไปอาหารกินจนว่าเรารับทานอาหารต่อเคี้ยวเข้าไปพอเผ็ดบักเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็หายไปไม่ได้อยู่มั่นคงถาวรอะไรทุกอย่างเป็นอย่างนั้นต้องหันหมั่นพิจารณาเป็นเครื่องเตือนใจอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาทุกโอกาสเราไปที่ไหนก็มีอารมณ์ที่เจริญทั้งนั้นเห็นคนเจ็บก็เอามาพิจารณาในแง่วิปัสสนาว่านี่แหละคือความจริงของชีวิตเราวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้เห็นคนเจ็บก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเห็นเขาตายก็ต้องนึกว่าเรื่องธรรมดาวันหนึ่งก็จะเกิดแก่เราเหมือนกันเรามีอะไรก็ต้องบอกว่าก็ชั่วคราวก็นี่ของที่เราใช้ในยืมเข้ามาใช้ส่วนทั้งชั่วคราววันหนึ่งก็จะต้องจากไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนึกได้อย่างนี้ใจสบายไม่รุ่นวายไม่เดือดร้อนเราจะได้มีการเป็นอยู่ที่สงบสดชื่นรื่นเริงตามแบบของพุทธบริษัทพุทธบริษัทต้องอยู่อย่างแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่ารู้สมัยความว่ารู้สภาพตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายคือรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเรียกว่าเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นตื่นอยู่คือไม่มัวเมาไม่หลงไหลมีสติมีปัญญาคอยกำกับการคิดการนึกการพูดการกระทำอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเพราะเรารู้อะไรตามเป็นจริงเราไม่หลงในสิ่งนั้นไม่มัวเมาในสิ่งนั้นเราก็มีจิตเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขได้ทุกเมื่อความสุขแท้ๆมันหาง่ายไม่ใช่ลำบากอะไรคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปหาไกลไกลไม่ต้องนั่งรถไปเอาไกลไกลอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้ทำใจเท่านั้นเองทำใจทั้งเราให้เป็นสุขจิตที่จะเป็นสุขต่อด้วยการเพ่งพิจารณาในสิ่งทั้งหลายที่มากระทบไม่รับสิ่งนั้นไว้ด้วยความหลงผิดเข้าใจผิดในแง่ต่างๆเราก็มีความสบายใจไม่มีอารมณ์ทุกข์อารมณ์ร้อนนี่เป็นหลักที่ญาติโยมควรจะได้เข้าใจไว้ว่าการเจริญวิปัสสนานั้นคือการศึกษาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงวิปัสสนาไม่ใช่ของขลังไม่ใช่สิ่งวิเศษที่จะปลุกจะเสกให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปัญญาที่ทำให้คนรู้แล้วพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นเองอาจารย์วิปัสสนาคนใดที่ไปปลุกไปเสกลงเลขลงยันทำพิธีรีตองอยู่นั่นเรียกว่ายังไม่เข้าถึงวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ใช้จิตในทางที่ผิดห่างจากธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไกลลิบทีเดียวนี่เป็นเรื่องที่นำมาทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ดังที่กล่าวมาก็พอสมควรแก่เวลาต่อเมื่อไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ